เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้นายแทนจะชวนทุกคนมาทำกับข้าวบ้านๆครับนั่นก็คือแกงเผ็ดเนื้อหน่อไม้สดครับช่วงนี้หน่อไม้ออกเยอะครับก็เลยจัดเมนูนี้บ้างและก็เทคนิคทำให้เนื้อนุ่มก่อนนำไปแกงนะครับเพราะฉะนั้นเราไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับใครไม่ทานเนื้อก็เปลี่ยนเนื้อสัตว์ได้ครับไปทำด้วยกันดีกว่าเอาละครับนี่คือส่วนประกอบนะครับสำหรับทำเมนูนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเนื้อติดมันนะครับ3ขีดตามด้วยหน่อไม้สดนะครับ3หน่อนะครับเอามาสับแล้วก็ต้มก่อนนะครับต้มทิ้งสัก1น้ำนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะครับพริกแกงเผ็ดภาคกลางนะครับผมพริกแกงแดงหรือบางคนจะใช้พริกแกงใต้ก็ได้นะครับพริกแกงกะทิของคุณแม่ที่เพชรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตามด้วยนะครับโหระพานะครับเด็ดจากต้นสดๆนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวแดงแล้วก็ใบมะกรูดนะครับก่อนที่เราจะนำเนื้อไปแกงนะครับเราจะต้องเคี่ยวเนื้อให้นุ่มก่อนนะครับปัดเคี่ยวเนื้อกันดีกว่าทีนี้เราก็นำเนื้อนะครับมาต้มเคี่ยวก่อนเลยนะครับนำเนื้อลงไปแล้วนะครับเติมกะทิได้เลยครับแล้วก็เติมน้ำเปล่านะครับแล้วก็เติมเกลือนะครับ1ช้อนชานะครับทำการต้มเคี่ยวเนื้อกับหางกะทิตรงนี้ให้เนื้อนุ่มก่อนนะครับพอเราเคี่ยวเนื้อสักพักนะครับครึ่งชั่วโมงมาดูกันครับแจ้งคุณกลิ่นหอมโอ้โหดูสิครับขนาดนี้ครับเนื้อนุ่มแล้วครับผมถ้าเนื้อนุ่มแบบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปแกงกันดีกว่าครับทีนี้ก็ลงน้ำมันหมูนะครับแค่นี้ก่อนตามด้วยพริกแกงเผ็ดเลยครับวันนี้ผมใช้ประมาณขีดครึ่งนะผัดพริกแกงของเราให้สุกหอมด้วยไฟอ่อนๆก่อนนะครับพอเราผัดพริกแกงไปเรื่อยๆนะครับเริ่มกลิ่นหอมแล้วเนี่ยทีนี้ก็เติมกะทิได้เลยครับผัดทั้งน้ำมันทั้งกะทิได้เลยนะครับเอาละพริกแกงของเราสุกฟูแล้วครับกลิ่นหอมมากจริงๆนะครับเมนูแบบนี้ต้องผัดพริกแกงให้สุกหอมก่อนนะครับกลิ่นจะหอมมากอร่อยมากทีนี้ก็ลงเนื้อได้เลยครับที่เราไปเคี่ยวไว้นะครับเคี่ยวให้นุ่มก่อนนะผัดเนื้อให้เข้ากับเครื่องแกงครับทีนี้ก็ลงได้เลยนะครับกับหน่อไม้ที่เราไปต้มไว้นะครับหน่อไม้สดนะครับวันนี้ใครจะเปลี่ยนเป็นหน่อไม้ดองก็ได้นะครับทำแบบเดียวกันได้เลยครับกะทิที่เหลือนะครับแล้วก็เติมน้ำสักนิดนึงนะครับทีนี้ก็รอเดือดนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับคนกินได้ดังใจจริงๆอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับแช่งว้าวข้าวแกงของเราเดือดแล้วครับโอ้โหคนกินหอมมากมายจริงๆนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วนะครับปรุงรสง่ายๆนะครับกระชับรสชาติ1ช้อนนะครับ1ช้อนชานะครับผมปรุงรสตัดด้วยความเค็มจากน้ำปลานะครับ1 2ช้อนพอแล้วก็ตัดความหวานสักนิดนึงนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับลงไปที่ลูกน้ำตาลปี๊บทีนี้ก็รอน้ำตาลละลายครับเดี๋ยวเรามาชิมรสกันนะครับเมื่อน้ำตาลของเราละลายแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องซิมเบิ่งจังหน่อยเด้อครับเด้อว่าจะเป็นจังไดพี่แกงหอมมากความเผ็ดความเค็มความหวานพอดีแล้วครับผมความหวานไม่เอาหวานมากนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยนะครับกับพริกชี้ฟ้านะครับทั้งเขียวทั้งแดงนะครับใบมะกรูดด้วยนะครับจบท้ายนะครับด้วยใบโหระพาของเราครับจากต้นสดๆเลยนะครับหอมฉุยเอาละแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับแกงเนื้อหน่อไม้สดกับข้าวตามฤดูกาลนะครับช่วงนี้หน่อไม้ออกเยอะครับเมนูบ้านๆแต่รสชาติอร่อยได้ดังใจนะครับไปกินข้าวกันดีกว่าเสร็จแล้วค่ะแกงเนื้อใส่หน่อไม้สดค่ะว้าวเสร็จแล้วครับ
ไข่เจียวมะเขือเทศครับมะเขือเทศมันเหลือต้องใช้ให้หมดเข้าใจไหมเสร็จแล้วครับกะปิไก่ทอดน้ำปลานะครับนั่นแหละเมนูโปรดของธีรพัฒน์ใช่ไหมครับเอาละครับผมวันนี้เมนูแสนง่ายสไตล์เราช่วงนี้หน่อไม้ออกเยอะเข้าใจไหมพอฝนมันตกใช่แล้วก็อ่อนๆช้ออ่อนช้ออย่างเงี้ยพอฉะนั้นนะครับใครเจอหน่อไม้อ่อนสดๆจัดบ้างนะครับจริงๆที่เหลือก็ทำหน่อไม้ดองนะแม่เนาะทำไม่ยากเลยใช่สองสามวันก็จะกินใช่ครับเอาละครับกินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้กินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับเสียงเข้มแข็งมากอ่ะหนูมาเจอกันอีกแล้วนะลูกกินข้าวอ่ะครับผมมากินข้าวกับแม่แล้วลูกนั่นเลยครับนี่กับข้าวหลายอย่างเลยครับผมวันนี้ผมแกงเนี่ยแกงเนื้อแบบนี้แต่ผมเคี่ยวเนื้อจนนุ่มแล้วนะอยากให้แม่ลองสักหน่อยนะจ๊ะลองดูจ้าครับครับผมขอใช้มือแล้วนะครับเอาเลยดูเลยลูกกินไก่ก็ต้องอย่างนั้นแหละคุณแม่เป็นไงบ้างครับรสชาติอร่อยดีช่วงนี้หน่อไม้อ่อนนะคุณจริงๆหน่อไม้ออกเยอะหน่อไม้ออกใหม่ๆเนี่ยไก่ทอดน้ำปลาอร่อยเริ่มเป็นคนเชื่อแล้วปีกไก่เนี่ยเป็นของโปรดของเด็กๆจริงๆนะเพ่อแต่ว่าผมก็โปรดใช่ครับโปรดทั้งบ้านครับครับครับหน่อไม้มีความแบบกรอบๆนุ่มๆครับอันนี้คือหน่อไม้สดนะต้องต้มทิ้งไปหนึ่งน้ำก่อนแล้วค่อยมาแกงอ๋อครับแต่ช่วงนี้นะครับหน่อไม้ออกเยอะๆแบบนี้ดองไปกินมากก็ได้นะจริงหน่อไม้ดองก็ทำไม่ยากใช่ไหมเนาะทำไม่ยากหรอกทำสองสามวันก็ได้กินเนี่ยโอ้โหครับที่ไข่เจียวลูกจ๋าเคยกินไหมเนี่ยไข่เจียวใส่มะเขือเทศอ่ะไม่เคยค่ะจ้าชวนใจที่ตีไก่เนี่ยแข็งเนื้อล่ะร้อนยังยังครับหน่อยนึงครับผมแล้วเผ็ดมากหรอครับครับปีกไก่กรอบนอกนุ่มในครับโอ้ถ้าทอดใหม่ๆจะอย่างนั้นแหละครับรสชาติใช้ได้เลยแหละหมักไม่ยากนะครับปีกไก่ทอดน้ำปลาแต่ช่วงนี้นะครับไม่อยากจะทำเมนูเกี่ยวกับทอดเยอะเท่าไหร่นะน้ำมันโคตรแพงน้ำมันมันแพงจริงๆอืมนานทอดทีใช่ครับทอดบ่อยๆก็ไม่ไหวน้ำมันแพงใช่ใช่คือปีกไก่ทอดอร่อยครับทำเสียงจริงใจด้วยเนี่ยจริงครับต้องลองครับคุณผู้ชมมันโดนอ่ะตอนนี้ปีกไก่ที่บ้านผมนะกิโลกรัมประมาณ90บาทถึง100นะมันก็โล3ปีน้ำมันรถก็แพงขึ้นน้ำมันพืชก็แพงมากโอ้โหชีวิตเราแพงทุกอย่างและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมงวดนี้ซื้อ3993หวยออก92ครับเฉียดไปแต้มนึงแต้มเดียวครับแล้ว92ครับแม่บอกว่าหนูไปผิดบ้านเลยนะบอก41เหรอ61ขอ61อายุเป็นพุ่มพวงอ่ะอ๋อ61ปีเนี่ยอ๋อแม่พึ่งแม่พึ่งลูกชายก็ไอ้กายสอนมาออกรายการอ๋อที่เขามาออกรายการนะครับออกรายการเขาบอกว่าอายุของแม่พึ่งอายุ61ยินดีด้วยนะครับกับคนที่เฮงนะฮะแต่พวกเราไม่เฮงครับแค่เฉียดมันเป็นไรครับงวดหน้าใหม่ครับเดี๋ยวนี้แพ้กระดูกเพลินๆอ่ะตานี่ไม่ได้ไม่เป็นไรตาหน้าเอาใหม่อย่าไปท้อใช่ไหมอย่าไปท้อหน่อไม้สดนะครับมันจะมีความกรอบๆนะฮะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนนุ่มน่ะแต่ก็ยังมีความกรอบอยู่วันนี้เมนูนี้นะกี่คะแนนจ๊ะแกงเนื้อกับหน่อไม้เนี่ยครับเรา 95% โอ้ยแค่นี้ก็ปลื้มแล้ว95คะแนนแม่บอกก็ไม่ให้เต็มร้อยหรอกเดือดเหลืองเย็นร้อยแบบเดือดเหลืองใหญ่แต่น้ำมันแค่ต้องจ๋าอร่อยมากเลยค่ะตาเด็ดเกินไปไหมไม่ค่ะพอดีเนาะคุณผู้ชายอ่ะอร่อยจนข้าวจะหมดแล้วค่ะเอาข้าวเพิ่มไหมที่ยายค่ะคุณผู้ชายผมครับตาครับถ้าทีแล้วครับวันนี้แกงเป็นไงบ้างอร่อยครับผ่านปะผ่านครับหน่อไม้ที่ลงสีเราอ่ะขึ้นยังเนี่ยยังไม่รู้ครับพอเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเนาะช่วงนี้เวลามันเกิดมันจะเกิดเร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปเก็บมาอย่างนั้นแต่คนอื่นก็เก็บครับนี่นะครับก็คือไข่เจียวผสมกับมะเขือเทศโดนใจจริงครับเนื้อเคี่ยวเนื้อก่อนให้นุ่มเนาะใช่ครับมันจะไม่เหนียวมันจ๋าสนุกเลยเด้สายแท้สายแท้ปีกไก่เนี่ยใครๆก็โดนใช่ไหมผมก็โดนงานนี้ครับมือแต่ละคนจะต้องถือไก่ครับของโปรดครับจะกินบ่อยไม่ดีนะจะเป็นเกาเการักเธอทีเกาลักเธอผมยาวเสียวเออเมื่อไหร่จะตัดผมสักทีเดี๋ยวคุณครูค่อนนะ
สองอาทิตย์นี้ครับโอเคเอาละครับผมกินง่ายอยู่ง่ายวันนี้นะครับผมสำหรับคนที่ขอเมนูนี้มานะครับจะเปลี่ยนเนื้อสัตว์อื่นก็ได้นะถ้าเกิดคุณไม่กินเนื้อนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนจากหน่อไม้สดไปเป็นหน่อไม้ดองก็ได้วิธีการปรุงเหมือนกันเลยครับผมจะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้นะไก่ก็ได้หมูก็ได้เพราะมีบางคนนะที่เขาไม่กินเนื้อเนาะเนื้อไก่เนื้อหมูได้นะงั้นเดี๋ยวเราเจอสมัยเมนูหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราโม่ยาวเพราะเราจะชิงปีกไก่กันนะ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับว้าวอิ่มยังอ่ะหนูเอ้ยแม่อิ่มแล้วเนี่ยลูกเนี่ยเดี๋ยววันหน้าก็มานั่งกินใหม่แม่นั่งกินหนูก็นั่งดูท่านที่สำคัญนะเมื่อวานฝนตกหนักวันนี้ฝนก็กำลังจะมาหนักกว่าเอาอีกจนแดดจังเลยเนี่ยใช่ฝนตกทีไรไฟดับทุกสี่บ้านผม